จำคลัสเตอร์ฟันน้ำนมได้ไหมคะเป็นน้องๆและคุณครูค่ะที่อยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุขจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เขารักษาโควิดหายแล้วนะคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่ายังต้องกักตัว14วันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเด็กๆและคุณครู42คนนะคะเรียงแถวเดินออกจากอาคารผู้ป่วยด้วยสีหน้าที่สดใสแต่ว่าเราต้องเบอร์ไว้นะแต่ภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้น้องๆยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการโบกมือลาขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นที่คอยดูแลตลอด12วันของการรักษาตัวหลังพบผลตรวจล่าสุดทุกคนไม่พบเชื้อแล้วนะคะจำได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลรักษานะยังสอนยังทำกิจกรรมร่วมกับน้องคือแทบจะเป็นทุกอย่างแล้วอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่เด็กๆแล้วก็ครูทุกคนนะคะก็ยังต้องกักตัวที่บ้านอีก2สัปดาห์ตามมาตรการการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีกำลังพลจิตอาสากรมทหารราบที่8มาช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับคุณครูนะคะรวมทั้งน้องๆด้วยค่ะขณะที่ผู้ปกครองและญาติๆรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ต่างมายืนรอรับบุตรหลานด้วยความคิดถึงและดีใจแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมไปชมภาพนี้กันสักหน่อยค่ะดีใจค่ะที่ทางโรงพยาบาลที่ไปดูแลลูกนี่ก็คุณแม่ก็ไปนั้นด้วยค่ะเพิ่นก็ดูแลเป็นอย่างดีมาบ้านนี่ก็เพิ่นก็ให้ความต้อนรับอย่างดีภูมิใจที่ให้ความร่วมมือกันดีแล้วค่ะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่มารับลูกรับหลานนะคะนอกจากจะดีใจแล้วได้รับลูกกลับเข้าสู่อ้อมกอดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าขอชื่นชมจริงๆขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำการรักษาจนทุกคนหายเป็นปกติและยังต้องคอยหากิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะก็ไม่ได้เป็นการรักษาอย่างเดียวนะต้องหากิจกรรมเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยเขาเล็กจริงๆตัวแบบอายุน้อยอะค่ะคุณผู้ชมสำหรับการกักตัว14วันนี้จะใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านของเด็กนักเรียนเป็นสถานที่กักตัวเพื่อให้ดูอาการโดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจสุขภาพให้ทุกวันเลยนะคะครับแบบนี้ก็ดีใจด้วยนะคือคุณผู้ชมเองหลายท่านก็บอกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ดีใจเราเองก็รู้สึกแตกต่างกันนะวันแรกที่ทราบว่าน้องๆตรวจพบเชื้อนะกับความรู้สึกวันนี้ที่ปลอดภัยแล้วกลับบ้านกันแล้วเนี่ยนะฮะยินดีด้วยกับทุกๆครอบครัวนะครับค่ะยินดีด้วยนะคะอีกฝากฝั่งนึงค่ะด้านเพจ Facebook เรื่องเล่าหมอชัยแดนได้โพสต์ภาพเด็กๆใส่แมสนะคะคุณผู้ชมสังเกตดีๆมีน้องคนนึงค่ะคุณผู้ชมที่เขานำเสื้อคุณผู้ชมสีเหลืองมาดัดแปลงเป็นแมสนะคะเขาก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าข้อความผ่าน Facebook บอกว่าอยากจะบอกประชาชนส่วนใหญ่เขาได้พยายามกันมากแล้วที่จะช่วยกันควบคุมโรคใครที่ยังพยายามไม่พออยากจะให้ดูน้องที่ใส่เสื้อมาทำเป็นแมสสีเหลืองเป็นตัวอย่างคือเขาบอกว่าไม่มีความขาดแคลนไหนอยู่เหนือความพยายามค่ะทำให้ชาวเน็ตต่างขอที่อยู่ที่จะจัดส่งแมสสำหรับเด็กไปเพราะว่าบางทีน้องๆในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาได้รับการบริจาคแมสก็จริงนะแต่ว่าเป็นไซส์ของผู้ใหญ่การที่จะใส่แมสของผู้ใหญ่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยป้องกันสักเท่าไหร่เขาก็เลยต้องมีการดัดแปลงแบบนี้นะคะหลังจากที่มีพี่น้องประชาชนนะคะชาวเน็ตเห็นภาพแบบนี้ก็ส่งแมสสำหรับเด็กไปให้น้องๆนะคะโอ้แบบนี้น่าชื่นชมจริงๆค่ะนี่แหละครับทุกพื้นที่นะครับถ้าร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้อันนี้เป็นการป้องกันตัวเองด้วยและเป็นการป้องกันการแพร่เชื้ออีกทางนึงด้วยแม้ว่าอุปกรณ์จะมีไม่พอนะฮะเพราะยังทำเลยเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีอุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเคร่งครัดอย่างยิ่งกับตัวเองด้วย